ซุบซิบนินทาข่าวลือดูจะเป็นสิ่งฮิตในสังคมไทยเพราะลือกันในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือการมุ้งป้าไข่เนี่ยคุณประสงค์ที่คุณประสงค์เขียนถึงนั่นครับเป็นอะไรเป็นข่าวลือหรือเป็นนินทาป้าไข่มีตัวมีตนเพียงแต่ว่าตัวป้าไข่เองนั่นน่ะไม่ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองแต่ว่าเจ้าตัวที่เกี่ยวข้องอยู่กับมะไข่หรือเพื่อนฝูงของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่กับมะไข่นั้นเป็นผู้มาออกมายืนยันยังข่าวลือเรื่องวิทยานิพนธ์ทำไมมันลือกันขึ้นมาได้เพราะเขาก็ดูขึ้นของคนที่จะได้มหาบัณฑิตก่อนว่าควรจะได้หรือเปล่าม.6 นี่ม.6 อะไรหากซุบซิบนินทาข่าวลือเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดสิ่งนี้คงตายไปจากสังคมไทยนานแล้วอยากจะตั้งคุณประสงค์เป็นวุฒิสมาชิก อยากจะตั้งคุณเจิมศักดิ์เป็นวุฒิสมาชิกแต่ว่าเอ๊ะคนนี้เขาอาจจะสงสัยไหนลองปล่อยดูสิ290ชื่อเนี่ยสงสัยอยู่ประมาณ 7-8 ชื่อลองปล่อยชื่อ8ชื่อนี้ให้รั่วสิถ้ารีแอคชั่นหรือว่าปฏิกิริยาออกมาดีก็ประกาศไปเลยถ้าเกิดปฏิกิริยาออกมาเฮ้ย8คนนี้เค้า question คนนั้นเค้า question คนนี้ดึงกลับซะหลายครั้งการปลดกำนันผู้ใหญ่บ้านแม้กระทั่งการสอบสวนข้าราชการในระดับภูธรที่เราพบๆนะเกิดมาจากข่าวลือเนี่ยฮะเกิดมาจากข่าวลือลือเพราะว่ามันเป็นคนอ่อนแอเนี่ยที่ผมเรียนแล้วว่าไม่มีเครื่องมืออะไรไม่มีอาวุธนะฮะภาษาฝรั่งเรียกข่าวลือว่า weapon of the week เลยแหละ